ฮาเลลูยาพี่น้องงานหลายๆงานนี่ไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราเหนื่อยนะแต่ว่าเป็นเหตุทำให้เราเองได้ปลดปล่อยศักยภาพที่พระเจ้าให้กับเราเอเมนไหมครับบอกคนที่อยู่ข้างๆว่าเดี๋ยวจะชวนคนมาอากี่คนบอกหน่อยสิครับอาตอบสิสุดยอดเลยตอบสนองดีมากขอบพระคุณพระเจ้านะพี่น้องแต่ที่ประชุมจะเต็มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาที่ใหม่เอเมนไหมครับอะไรรู้ยะพี่น้องน่ารักมากเลยนะครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องไปมาเราเดินกับพระเจ้าแล้วก็เราร่วมกันรับใช้พระเจ้ามาเนี่ยจะขวบสิ้นปีแล้วนะพี่น้องเหลืออีกเดือนเดียวเองอะน้องบอกที่อยู่ข้างๆได้ว่าเรามาด้วยกันเกือบ1ปีแล้วแล้วเราจะไปด้วยกันด้วยเอเมนมั้ยครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่พระเจ้าประทานให้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความน่ารักขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเอาจริงเอาจังขอบคุณพระเจ้าสำหรับความทุ่มเทอุตสาหะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความมีน้ำใจขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องเองที่พยายามตั้งใจอยากจะเห็นงานของพระเจ้าขยายพระองค์เจ้าโปร่งทรงเป็นพระเจ้าผู้อวยพระพรและประทานกำลังให้กับเราเช้าวันนี้เราจะร่วมใจกันเพื่อจะมีกันได้ฟังถ้อยคำของพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาพูดกับเราส่วนตัวแล้วก็ให้เราเองได้ยินเรื่องราวพระเจ้าให้เราเองนั้นได้เข้าใจความจริงของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นครูที่สอนเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยพระคำพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมีชีวิตและทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามและนำพระพรมาถึงชีวิตของเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาดูพระชนะพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมลูกานะครับพระธรรมลูกาบทที่5นะครับข้อที่เราจะอ่านตั้งแต่ข้อ33นะครับจนถึงข้อที่39นะครับถ้าพี่น้องพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าและเราจะมีโอกาสได้อ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันน้องพบหรือยังครับเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าสิทธิ์ของยอห์นถืออดอาหารและอธิษฐานบ่อยๆและสิทธิ์ของพวกฟาริสีก็ทำเหมือนกันแต่สิทธิ์ของทั้งกินทั้งดื่มพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าท่านจะให้เพื่อนๆของเจ้าบ่าวอดอาหารขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาอย่างนั้นหรือแต่วันที่เจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไปจะมาถึงและในวันนั้นเขาจะถืออดอาหารแล้วพระองค์ทรงกล่าวคำเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งแก่พวกเขาด้วยไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นเสื้อใหม่จะขาดและผ้าที่ได้จากเสื้อใหม่ก็จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าด้วยไม่มีใครเอาเหล้าองุ่นหมักใหม่ไปใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นเหล้าองุ่นหมักใหม่จะทำให้ถุงหนังเก่าขาดและเหล้าองุ่นจะรั่วถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เหล้าองุ่นหมักใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ไม่มีใครเมื่อดื่มเหล้าองุ่นหนักหมักเก่าแล้วจะอยากได้เหล้าองุ่นหมักใหม่เพราะเขาย่อมจะกล่าวว่าของเก่านั้นดีกว่าขอเรียนเชิญที่ประชุมนั่งครับอับราฮัมได้รับการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าในปฐมกาลบทที่12ข้อ1ข้อ3นะครับพระเจ้าตรัสบอกว่าให้อับราฮัมนั้นออกจากเมืองออกย่าออกจากญาติพี่น้องออกจากบิดามารดานะครับออกจากเมืองนั้นแล้วพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์จะทรงนำอับตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมพระองค์จะทรงนำเขาไปยังแผ่นดินคานาอันหรือแผ่นดินพันธสัญญาพอพระวจนะของพระเจ้าขึ้นข้อที่4อับราฮัมก็ไปตามเสียงของพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคนของพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเองนั้นเปลี่ยนแปลงต
อบสนองเสียงของพระเจ้าแล้วก็ทำตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่ออาณาจักรของพระเจ้าแต่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนคนนั้นเพราะพระเจ้าได้บอกว่าเราจะเป็นผู้ที่ให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเราจะอวยพรเจ้าและเราจะให้เจ้าเป็นผู้ที่คนอื่นได้รับพรแม่นางที่รักนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าเองนั้นมีแผนการสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนโดยมีอับราฮัมก็เป็นตัวอย่างให้กับเราและเราก็สามารถเรียนรู้ได้เป็นสิ่งที่ชีวิตเราน่าจะมีโอกาสได้นำสิ่งเหล่านี้มาขบคิดแล้วก็นำสิ่งที่เราเรียนรู้จากชีวิตของอับราฮัมมาเป็นสิ่งที่เราจะเดินตามนะครับไม่ได้หมายว่าเราเป็นเหมือนอับราฮัมแต่ชีวิตของเขาจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นในชีวิตที่เราจะรู้จักพระเจ้าและรับการอวยพรจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักครับในบริบทตอนนี้นั้นนะครับในข้อที่33ถึง36นั้นพระวจนะของพระเจ้านั้นกล่าวไว้นะครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่ในบริบทนั้นคือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั้นพระเยซูได้ทรงเรียกมัทธิวหรือว่าคนเลวีเก็บภาษีแล้วก็หลังจากเรียกเขาแล้วเลวีเองเนี่ยประทับใจแล้วก็ดีใจมากที่พระเจ้าทรงเรียกเขาเขาก็เลยจัดงานเลี้ยงนะเลี้ยงพระเยซูเลี้ยงสาวกแล้วก็ทั้งสาวกพระเยซูและพระเยซูก็กินดื่มแล้วคนที่มองเห็นก็คือฟาริสีและธรรมจารย์นั้นเมื่อมองเห็นพระเยซูกินดื่มกับคนบาปในสายตาของเขาเขารู้สึกว่าพระเยซูมาคบกับคนบาปพระเยซูมาใช้เวลากับคนบาปพระเยซูทำไมมาใช้เวลากับคนที่เก็บภาษีหลังจากนั้นนะครับเขาเองก็ได้พูดว่าทำไมพระเยซูจึงไปใช้เวลากับคนเหล่านี้ทำไมต้องมากินมาดื่มกับคนเหล่านี้พระเยซูก็เลยตัดตอบว่าคนที่สุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนที่ต้องการหมอก็คือคนที่ป่วยคนที่ต้องการหมอคือคนป่วยและพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะหาคนที่เรียกว่าตัวเองนั้นชอบทำแต่พระเยซูมาเพื่อจะหาคนที่ตระหนักสำนึกว่าตนเองนั้นต้องกลับใจเปลี่ยนความเชื่อเขาเคยเชื่อบางสิ่งแต่พระองค์ปรารถนาอยากให้เขาเชื่อในตัวพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นนะครับบริบทกล่าวต่อเนื่องมาว่าสาวกของยอห์นและก็ฟาริสีและธรรมจารย์ได้บอกว่าศิษย์ของยอห์นก็ถืออดอาหารพี่น้องลองมีเดียฝ่ายมีเดียขึ้นข้อที่33มานะครับเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าศิษย์ของยอห์นถืออดอาหารพี่น้องพิจารณาตามไปดีๆนะครับกันและอธิษฐานบ่อยๆและศิษย์ของฟาริสีก็ทำเหมือนกันแต่ศิษย์ของท่านทั้งกินและกินและดื่มกินทั้งกินทั้งดื่มเมื่อกี้นี้เราเห็นได้ว่าเขาติงพระเยซูไปใช้เวลาคนบาปใช่ไหมครับข้อต่อมาอีกข้อ33บอกว่าไม่เพียงต่างที่พระเยซูไปใช้เวลาคนบาปเท่านั้นนะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกว่านั้นอีกศิษย์ของยอห์นอดอาหารอธิษฐานยอห์นในที่นี้คือยอห์นบัพติสโตอดอาหารและอธิษฐานบ่อยๆและศิษย์ของฟาริสีด้วยก็ทำเหมือนกันพี่น้องความหมายก็คือเขากำลังบอกว่า
สิทธิ์ของยอนยอนคือยอนบัพติสโตยอนนั้นพาผู้คนมาติดตามพระเยซูคริสต์เพราะยอนบอกว่าเราไม่ใช่พระคริสต์แต่เราเป็นผู้นำทางที่จะไปถึงพระคริสต์ยอนเองพาผู้คนไปถึงพระเยซูคริสต์แต่สาวกของยอนบางกลุ่มบางกลุ่มบางคนได้หลุดจากเป้าหมายที่แท้จริงแทนที่เขาจะไปถึงพระเยซูคริสต์เขากลับยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติระบบศาสนาธรรมบัญญัติแบบของฟาริสีพระเยซูจึงตอบเขาบอกว่าเมื่อเจ้าบ่าวอยู่สหายก็ควรที่จะมีความชื่นชมยินดีแต่เมื่อบ่าวไม่อยู่เจ้าบ่าวไม่อยู่สหายก็ควรจะอดอาหารอธิษฐานแต่ตอนนี้เป็นเวลาความชื่นชมยินดีเพราะว่าเจ้าบ่าวอยู่กับเขาความหมายก็คือว่าคนเหล่านี้อยากจะดึงให้สิ่งที่พระเยซูที่แตกต่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันทำไมไม่เหมือนกันล่ะมันทำไมไม่เหมือนฟาริสีล่ะมันทำไมไม่เหมือนกับสิทธิ์บางคนของยอนล่ะที่อดอาหารพี่น้องอดอาหารนี่ดีไหมอดอาหารเป็นเรื่องที่ดีนะครับอดอาหารก็คือเป็นการที่เราตั้งเวลาไว้เพื่อจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเป็นการตั้งเวลาของเราที่เราเองนั้นจะไม่จดจ่ออยู่ที่อาหารจะไม่จดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างเนื้อหนังของเราแต่จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าแสวงหาพระเจ้ามุ่งตรงที่การทรงสถิตของพระเจ้าการอธิษฐานดีไหมดีเป็นการที่เราตั้งเวลาไว้พูดคุยกับพระเจ้าเพื่อจะมีโอกาสได้ลุ้นทูลขอพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าเงียบๆใคร่ควรถึงสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราขอพระคุณพระเจ้าเริ่มขอบคุณเริ่มโมทนาเริ่มดูว่าพระเจ้าเนี่ยอวยพรอะไรในปีที่ผ่านมาบ้างเป็นเรื่องที่ดีแต่ทำไมมันดูขัดแย้งกันน่ะสิทธิ์ของยอนถืออดอาหารกันและอธิษฐานบ่อยๆและสิทธิ์ของฟาริสีก็เหมือนกันนะแต่สิทธิ์ของพระองค์ทั้งกินทั้งดื่มความหมายในข้อนี้ก็คือเขาอยากจะชี้แจงเขาอยากจะตำหนิว่าธรรมบัญญัติระบบศาสนาการประพฤติของตนเพื่อจะไปสู่ความชอบธรรมนั้นดีกว่าแบบที่พระเยซูกำลังทำอยู่นะแต่พระเยซูกำลังจะบอกเขาว่าเรามาไม่ใช่เพื่อมีศาสนาใหม่แต่พระองค์มาเพื่อจะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์พระองค์ทรงเป็นพระคุณพระองค์ทรงเป็นคำตอบพระองค์ทรงเป็นชีวิตและพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งพระองค์ไม่ได้ต้องการให้ติดตามวิถีการดำเนินชีวิตแบบพระเยซูแต่พระเยซูต้องการให้เราเอาพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตพระองค์ไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามาดำเนินชีวิตเหมือนศาสนาเพราะศาสนาไม่มีพลังศาสนาไม่มีฤทธิ์เดชศาสนาไม่มีชีวิตและเราไม่สามารถจะนำชีวิตได้จากศาสนาเราเชื่อพระเจ้าแต่หลายครั้งเราดำเนินชีวิตพึ่งการกระทำของเราโดยที่เราคิดว่าจะทำให้ตัวเราเองนั้นชอบธรรมจะทำให้เรามีคุณสมบัติจะทำให้เราเองนั้นเป็นที่ชอบพอพระทัยพระเจ้าจะทำให้เราเป็นที่ดีกว่าคนอื่นซึ่งไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าต้องการถ้าเราเองนั้นดำเนินชีวิตเหมือนอย่างสิทธิ์ของยอนและสิทธิ์ของฟาริสีพี่น้องไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการเรามาเชื่อพระเจ้าชีวิตคริสเตียนไม่ได้มาเพื่อที่อยากจะให้มีศาสนาศาสนามีมากมายแต่พระเยซูมาต้องการอยากให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิต Amen. ที่เราต้องกินเข้าไป Amen. พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่
ที่เราต้องกินต้องเคี้ยวพระเยซูเป็นเหมือนกับพระคำพระเจ้าและเป็นความจริงที่เราเองนั้นต้องแช่อยู่ที่เราเองนั้นต้องกินเข้าไปพระองค์ไม่ได้ให้เราดำเนินตามพระคำพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าลองฟังดีๆนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าโอ้อาจารย์สอนผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทําตามพระวจนะโดยไม่มีพระเจ้าหรือไม่มีพระเยซูคริสต์เพราะนั่นมันก็คือศาสนาดีๆนี่เองแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเรากินเข้าไปกินพระคําของพระเจ้าเข้าไปนําพระคําของพระเจ้าออกมาเป็นชีวิตของเราแล้วถึงหลายครั้งเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้ามาตั้งหลายปีแต่ชีวิตของเรามันทำไมไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ให้พระเยซูเป็นเข็มทิศนำทิศทางและเป็นกำลังและเป็นเลี้ยวแรงของเราเมื่อเรากินอาหารอย่างชีวิตเข้าไปเมื่อกินอาหารเข้าไปเราจะมีกำลังแต่ถ้าเราไม่กินเราไปกินอะไรก็ไม่รู้เราไปกินอะไรอ่ะบางคนชอบส้มตำใช่ไหมตำส้มอันนี้เป็นเรื่องอาหารฝ่ายร่างกายก็กินได้แต่ถ้าเกิดเรากินแต่อาหารบางประเภทที่มันเป็นของโลกนี้เราแช่อยู่ไม่ใช่แบบเพลงชาวโลกเราฟังไม่ได้แต่เพลงชาวโลกคนแต่งก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าถ้าพี่น้องฟังเพลงชาวโลกเราก็จะออกห่างจากพระคุณพระเจ้าไปเรื่อยๆทำไมเราไม่ฟังพระคัมภีร์ทำไมเราไม่ฟังเพลงนมัสการเพราะนั่นคือการทรงสถิตของพระเจ้าและนำมาซึ่งชีวิตของเราที่รับการมีกำลังขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าบ่าวหมายถึงพระเยซูสหายหมายถึงตอนนั้นยอนบอกว่าฝ่ายสหายของเจ้าบ่าวพูดถึงยอนเป็นเหมือนกับคนที่คอยนำทางไปถึงคนไปถึงพระเยซูคริสต์สหายของเจ้าบ่าวเองก็ไม่เพียงเป็นยอนเท่านั้นแต่เป็นหมายถึงสาวกในตอนนั้นด้วยและเป็นเราด้วยเช่นเดียวกันและในท้ายที่สุดจากที่พระเจ้าให้เราเป็นสหายในท้ายที่สุดแล้วเราจะกลายเป็นเจ้าสาวของพระองค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ7นะครับวิวรณ์บทที่19ข้อ7เป็นงานเลี้ยงมงคลสมรสพระเมสสโปดกคือพระเยซูเราเป็นคริสตจักรก็คือเจ้าสาวของพระองค์พี่น้องสิ่งที่พระเยซูตอบบอกว่าในขณะที่เจ้าบ่าวอยู่นั้นจะให้สหายของเจ้าบ่าวนั้นอดอาหารทำไมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าบ่าวเองนั้นถูกจับไปตรึงที่กางเขนหรือว่าจากไปแล้วเนี่ยสหายของเจ้าบ่าวก็จะอดอาหารเราจึงเห็นได้ว่าในกิจการบทที่1ชาวก็อดอาหารอธิษฐานเพื่อที่จะรอการรับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วในกิจการอีกตอนหนึ่งก็คือยอนและเปาโลและก็บารนาบัสก็อดอาหารอธิษฐานการอดอาหารอธิษฐานเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ดีและจะทำให้ชีวิตของเรานั้นใกล้ชิดพระเจ้าแต่การอดอาหารที่โดยการอดเพียงภายนอกและกิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรและมันจะกลายเป็นธรรมบัญญัติและเป็นประเพณีไปเรื่อยๆเหมือนสิทธิ์ของยอนและสิทธิ์ของฟาริสีนั่นเองฉะนั้นกิจกรรมในโบสถ์ก็เหมือนกันถ้าเราเองนั้นไม่ได้นำพาผู้คนไปถึงพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำให้พระเยซูคริสต์ใหญ่ขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องเราก็ต้องมาดูใหม่ว่ามันเหมาะสมที่จะทำต่อไปไหมอันทุกกิจกรรมทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอดอาหารอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนมัสการหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทุกสิ่งต้องพุ่งไปที่พระเยซูคริสต์เราต้องให้คนรู้จักพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเรา
เราไม่ได้มาปฏิบัติศาสนาหรือไม่ได้มาทำศาสนพิธีไม่ได้มาทำศาสนกิจแต่เรามาเพื่อที่จะขอบคุณพระเยซูและเติบโตขึ้นและรู้จักพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นเอเมนไหมครับเพราะพระองค์ทรงเป็นคำตอบเดียวเท่านั้นพี่น้องไม่มีคำตอบอื่นอีกแล้วท่านจะมีชัยชนะเหนืออบายมกก็พระเยซูเท่านั้นท่านจะมีชัยชนะเหนือเรื่องอื่นๆก็พระเยซูท่านจะเติบโตรับการอวยพรก็เพราะพระเยซูและท่านจะมีความชอบธรรมและความรอดได้ก็เพราะพระเยซูไม่โออาจารย์อาจารย์ลองติ๊กดูสิมาโบสถ์เนี่ยปีนี้เนี่ยไม่เคยขาดโบสถ์สักอาทิตย์เลยโอ้เนี่ยเห็นไหมเป็นลูกที่ดีของพระเยซูใช่ไหมพระเยซูให้คุณสมบัติโอ้เอาไปเลย5ดาวพี่น้องไม่มีครับไม่มีเพราะว่าพระเยซูทำให้พี่น้องทุกคนเนี่ยเสร็จสิ้นที่ไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วความชอบธรรมไม่ได้มาจากการประพฤติของเราแต่มาจากพระเยซูคริสต์แต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูพึ่งพระคุณของพระเจ้าชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าและเราจะไม่อยากอยู่ในบาปเอเมนไหมครับเราจะไม่อยากอยู่ที่เดิมอีกต่อไปแต่เราอยากจะเติบโตขึ้นเหมือนต้นไม้เมื่อเริ่มปลูกพี่น้องก็เติบโตขึ้น1เดือนผ่านไปโตขึ้น2เดือนก็โตขึ้น3เดือนก็โตขึ้น3ปีก็ให้ผลชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันทำไมพระคัมภีร์ชอบเปรียบเทียบว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำเพราะพระองค์กำลังจะบอกให้เราบอกว่าการเกิดผลนั้นเป็นงานของพระเจ้าแต่ชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนนั้นเราต้องยังลากลึกลงในพระคำพระเจ้ายังลากลึกลงในองค์พระเยซูคริสต์และสร้างรากฐานนั้นขึ้นมาถ้าหากว่าเราก่อรากฐานที่ขึ้นมานั้นไม่ใช่องค์พระเยซูคริสต์พี่น้องมันก็จะเสื่อมสลายและไปพังไปในที่สุดวันนี้ผมจึงอยากจะหนุนใจและก็ให้กำลังใจพี่น้องว่าพี่น้องการที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าเราจะรู้จักพระเยซูชีวิตของเราต้องเปิดใจออกและให้พระเยซูเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยการที่เราเองนั้นแช่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าพี่น้องลองใช้เวลาดูในการฟังพระวจนะพระเจ้าในการอ่านพระคำพระเจ้าแล้วก็สนใจพระวจนะพระเจ้าเราจดจ่อเรื่องอะไรเรื่องนั้นจะกลายเป็นตัวตนของเราเราให้ความสำคัญเรื่องอะไรเรื่องนั้นจะกลายเป็นชีวิตของเราและเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแน่นอนวันนี้ถ้ามีพี่น้องของเราเต็มห้องประชุมเลยแต่ถ้าในเต็มห้องประชุมนะไม่มีสักคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์เพราะผ่านทางพระวจนะพระเจ้านะพี่น้องเราต้องมาดูกันใหม่แล้วฉะนั้นขอเพียงคนหนึ่งที่รู้จักพระเจ้าและก็พระเยซูอยู่ในชีวิตของเขาและเขาเองซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าเราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลยพี่น้องเราไม่ต้องเข็นเราไม่ต้องดันเราไม่ต้องพยายามผลักดันด้วยโปรแกรมด้วยสิ่งต่างๆแต่มันจะเกิดเป็นชีวิตที่ปรารถนาอยากจะแบ่งปันพระเยซูคริสต์ออกไปเรามาดูความหมายด้วยกันพี่น้องมันมีความหมายหลายคำที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับคำที่หนึ่งก็คือเสื้อใหม่หรือว่าผ้าใหม่คำที่สองก็คือผ้าเก่าพระเยซูยกขึ้นมาเปรียบเทียบนะครับผ้าเก่าคืออะไรผ้าเก่าก็คือระบบศาสนาระบบที่ทำตามกันมาพึ่งพาตนเองเพื่อที่ตัวเองนั้นจะชอบทำและไปสวรรค์ได้ผมเองไม่ได้หมายถึงความหมายของศาสนาโดยทั่วๆไปซึ่งมันก็อยู่รวมตัวอยู่ในนี้ด้วยแต่ที่กำลังจะเน้นไปก็คือหลายครั้งเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราทำให้ความเชื่อในพระเยซูเป็นศาสนาเราไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยเพราะเราเคยทำมาอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราเคยทำมาแล้วก็ทำอย่างนั้นแล้วเราคิดว่ามันเป็นคำตอบแต่เราเห็นว่าพระเยซูบอกมันไม่ใช่ที่มันใช่ก็คือต้องให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆในทุกการตัดสินใจในทุกการดำเนินชีวิตเป็นวิถีชีวิต
ที่เอาพระเยซูมาเป็นศูนย์กลางนี่คือภาคเก่าพระคำของพระเจ้าในตอนนี้น้ำองุ่นเก่าถุงหนังเก่าผ้าเก่าผ้าใหม่ทีนี้เรามาดูคำว่าผ้าใหม่ด้วยกันผ้าใหม่หมายถึงอะไรครับผ้าใหม่เนี่ยมันเป็นผ้าที่ยังไม่เคยผ่านกรรมวิธีในการซักฟอกในการที่ไม่เคยผ่านการซักเป็นผ้าที่เพิ่งถักทอมาภาษาเดิมภาษากรีกนั้นใช้ความหมายว่าเป็นเหมือนกับการแปลงแกะที่ยังไม่ได้แปลงขนน่ะความหมายก็คือเป็นผ้าที่ยังไม่ถูกกรรมวิธีในการผ่านการย้อมการซักฟอกอะไรทั้งสิ้นเล็งไปถึงใครเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขนที่เป็นกายเนื้อหนังนั้นพระองค์ยังไม่เสร็จการงานของพระองค์เป็นเหมือนผ้าใหม่หลายคนเอาการดำเนินวิถีชีวิตของพระเยซูมาเพื่อจะดำเนินชีวิตตามนั้นแต่ไม่ได้ให้พระเยซูเข้าไปอยู่ในชีวิตจริงๆผ้าใหม่ก็จะดึงผ้าเก่านั้นให้ขาดไปด้วยเช่นเดียวกันแต่เมื่อใดก็ตามที่ผ้านั้นได้รับกรรมวิธีซักฟอกหมายถึงพระเยซูคริสต์ผ่านการตรึงที่กางเขนพระเยซูคริสต์ถูกฝังแล้วพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาพี่น้องเห็นไหมครับการฝังเป็นเหมือนกับการย้อมผ้ากรรมวิธีที่ถูกผ่านเปลี่ยนผ่านหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นมากลายเป็นผ้าที่ถูกผ่านถูกเปลี่ยนเป็นความชอบธรรมขึ้นมาในชีวิตของเราถุงหนังเรามาดูถุงหนังองุ่นเก่าถุงหนังองุ่นเก่าเป็นชีวิตเก่าเป็นระบบศาสนาเป็นการพึ่งพาตนเองถุงหนังเก่านั้นมันเคยใช้งานมานานแล้วและมันไม่สามารถที่จะรับน้ำองุ่นใหม่ได้เพราะว่าถุงหนังล่ะพี่น้องมาดูถุงหนังนั้นจะทำมาจากหนังแกะหรือหนังแพะบางครั้งเขาจะเอามาเป็นตัวเลยนะครับแล้วก็เขาจะเอามาเย็บนะครับรอบเพื่อที่จะเอาน้ำองุ่นหมักใส่ถุงหนังเก่าเมื่อใช้งานไปนานๆเข้านะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่ามันแข็งมันไม่สามารถจะขยายตัวได้มันไม่สามารถจะรับสิ่งใหม่ๆได้มันเหมือนกับชีวิตที่เราเองนั้นคุ้นเคยกับสิ่งเดิมๆและเราเองนั้นไม่ยินดีที่จะรับการเปลี่ยนแปลงพอน้ำองุ่นใหม่ใส่เข้าไปมันเกิดการปริขาดขึ้นมาเพราะมันขยายตัวไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำองุ่นใหม่ที่เขาหมักมาใหม่ๆเนี่ยมันยังมีแก๊สและแก๊สจะทำให้เกิดความดันเมื่อดันขึ้นมาเนี่ยถุงองุ่นที่มันเก่าเนี่ยมันไม่สามารถจะรองรับได้ความหมายคือถุงหนังองุ่นเก่าที่เป็นระบบธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาที่เราคุ้นชินที่เราพยายามที่เอาความประพฤติของเราเนี่ยเป็นความชอบธรรมของเราเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นไม่สามารถเมื่อพระคุณของพระเจ้ามาถึงหรือเมื่อพระเยซูคริสต์มาเราเองนั้นฟาริสีนั้นไม่กล้าที่จะรับฟาริสีเองนั้นไม่เอาฟาริสีเองปฏิเสธและฟาริสีเองก็ยังรอคอยพระมาสีฮาอยู่นี่คือเป็นสิ่งที่หลายครั้งชีวิตคริสเตียนของเราพี่น้องเราเป็นคนที่เคยเชื่อในความเชื่อเดิมหลายครั้งแล้วพอเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์เราเอาระบบความเชื่อเหล่านั้นมันยังไม่ถูกคัดกรองออกไปแล้วเราก็เอามาใช้ในระบบความเชื่อพระเจ้าเราคิดว่าการที่เรามาทำอะไรประจำการที่เราเองนั้นเป็นคนดูเหมือนสัตย์ซื่อในทุกๆเรื่อง
การที่เราดูเหมือนว่าเราเองนั้นทำดีทุกอย่างกลายเป็นการที่เราคิดว่าเราเนี่ยชอบทำแล้วล่ะเราดีแล้วล่ะแต่พี่น้องนั่นเป็นการเข้าใจผิดเพราะความชอบธรรมของเราไม่ได้มาจากการประพฤติแต่มาโดยการเชื่อพระเยซูเท่านั้นอับรามหรืออับราฮัมนั้นเขาไม่ได้ชอบธรรมเพราะอับราฮัมนั้นไม่เคยบกพร่องแต่อับราฮัมชอบธรรมเพราะอับราฮัมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเขาชีวิตคริสเตียนนั้นเราดำเนินด้วยความเชื่อเริ่มต้นก็ความเชื่อเราจึงต้องเอาพระคำพระเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เอาค่านิยมพระคำพระเจ้าไม่ใช่แนวคิดพระคำของพระเจ้าไม่ใช่ค่านิยมพระคำพระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เราจะดำเนินตามโดยขาดปราศจากพระเจ้าแต่เราเองนั้นต้องดำเนินชีวิตโดยที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นชีวิตของเราถุงหนังเก่าไม่สามารถจะรองรับน้ำองุ่นใหม่ได้ชั้นใดก็ดีชีวิตเก่าความเชื่อเก่าไม่สามารถจะทำให้เราเองนั้นมีพลังชีวิตถ้าเราไม่เอาพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราผมไม่ได้บอกเรื่องการบังเกิดใหม่ผมกำลังพูดถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าในแต่ละวันเราต้องให้พระเยซูคริสต์มาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราทุกวันทุกวันทั้งการคิดการตัดสินใจอารมณ์ความรู้สึกการมุ่งมั่นทำสิ่งดีต่างๆต้องอยู่ที่พระเยซูคริสต์มีเอเมนอยู่หนึ่งคนก็ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าผมแบ่งปันได้ดีกว่าพี่น้องเอเมนแน่นอนเอาละเรามาดูน้ำองุ่นใหม่น้ำองุ่นใหม่ความหมายคืออะไรน้ำองุ่นใหม่หมายถึงพระเยซูคริสต์พระคุณของพระเจ้าและชีวิตใหม่พระพรใหม่ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองนั้นได้รับจากพระเจ้าถ้าเราไม่เอาน้ำองุ่นใหม่ชีวิตของเราไม่มีความหมายเลยครับน้ำองุ่นใหม่หมายถึงพระเยซูหมายถึงพระคุณของพระเจ้าและถุงหนังองุ่นใหม่หมายถึงอะไรครับชีวิตคริสเตียนใหม่ที่ยินดีที่รองรับพระพรของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในความคิดจิตใจของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราใช่เราไม่ใช่พระเยซูแน่เพราะเราเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าแต่พระเยซูอยู่ในชีวิตของเราตอนนี้แล้วกำลังพระเจ้าให้กับเราสันติสุขพระเจ้าให้กับเราชัยชนะพระเจ้าให้กับเราและก็พระพรพระเจ้าก็อยู่ในเราเพียงแต่เราใช้ความเชื่อและดึงออกมาเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าปลดปล่อยออกมาศักยภาพทุกอย่างสำแดงออกถึงพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นอย่าให้ผีหลอกเราว่าเราทำไม่ได้ Amen. เพราะพระเยซูทำได้และพระเยซูอยู่ในเราเอเมนไหมครับ Amen. สรรเสริญพระเจ้าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นพิธีกรรมเป็นศาสนาเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราต้องปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่เรากำลังมาบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นคำตอบในชีวิตของเราน้ำองุ่นใหม่ก็ต้องเหมาะสลับถุงหนังใหม่และถุงหนังใหม่เนี่ยมันทำไมถึงสามารถรองรับน้ำองุ่นใหม่ได้เนื่องจากว่าถุงหนังใหม่มันยืดหยุ่นขยายตัวแล้วก็พร้อมที่จะให้น้ำองุ่นใหม่ที่หมักแล้วแม้มันจะมีแก๊สมีความดันแต่น้ำองุ่นใหม่นั้นไม่มีผลที่ทำให้ถุงหนังองุ่นใหม่นั้นขาดเลยความหมายชีวิตคริสเตียนของเราที่เราเองนั้นยินดีพร้อมที่จะรองรับพระคุณของพระเจ้าและพระเยซูอยู่ในชีวิตยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงยินดีที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนไม่ว่าจะเรื่องใดๆทั้งสิ้นเราพร้อมเสมอเราก็จะเห็นชีวิตของเรานั้นรับเอาพระพรของพระเจ้าได้อย่างง่ายดายน้ำองุ่นใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับถุงหนังองุ่นใหม่ความหมายพี่น้องทราบแล้วชีวิตคริสเตียนเป็นถุงหนังองุ่นใหม่และไม่เพียงแต่ชีวิตของเราส่วนตัวเท่านั้นพี่น้อง
แต่รวมถึงคริสตจักรด้วยเราทุกคนเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นศีรษะเราเป็นอวัยวะในร่างกายพี่น้องสังเกตไหมครับว่าในร่างกายนั้นเนี่ยส่วนที่ไปเชื่อมโยงในระบบร่างกายนี้ก็คือเส้นเลือดระบบประสาทถ้าชีวิตของเราเองนั้นมีพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะต้องเป็นทุกส่วนในอวัยวะในร่างกายถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงส่วนใดส่วนหนึ่งของในร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเน่าหรือเริ่มแข็งตัวและในท้ายที่สุดจะกลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาทันทีเหมือนกันครับชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่เราไม่ยอมในบางจุดในชีวิตของเราในท้ายที่สุดมันก็จะเริ่มมีอิทธิพลกับชีวิตของเราด้วยเราจึงต้องยอมให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของเราเราเรียนรู้เรื่องความหมายไปแล้วนะครับประเด็นที่สองพระเยซูเป็นน้ำองุ่นใหม่สำหรับเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตพระองค์เป็นฤทธิ์เดชพระองค์เป็นความตื่นเต้นพระองค์ทรงเป็นกำลังเลี้ยวแหลงของเราฉะนั้นคนที่มีพระเยซูคริสต์จึงตื่นเต้นชื่นชมยินดีในพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะเราไม่ได้เดินเป็นศาสนาถ้าเดินเป็นศาสนาเราก็เหี่ยวแห้งเล่นในที่สุดเราก็หมดแรงไม่มีแรงไม่มีแรงอยากจะประกาศไม่มีแรงอยากจะทำนู่นทำนี่ไม่มีแรงอยากจะอธิษฐานไม่มีแรงอยากอ่านพระคัมภีร์ไม่มีอะไรแรงที่อยากจะรับใช้พระเจ้าไม่มีเพราะอะไรเพราะเราทำด้วยกำลังของเราไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พระเยซูที่อยู่ในเรานั้นพระองค์นั้นทรงเล้าใจเรากำลังก็อยู่ในเราพี่น้องมาถึงจุดที่เราเองต้องเติบโตกับพระเจ้าด้วยกันที่เราจะต้องให้พระเยซูเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในชีวิตของเราหรือเป็นทุกพื้นที่ในชีวิตของเราผมรับใช้พระเจ้ามาปีนี้น่าจะเป็นปีที่33ปีรับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่อายุ18ผมไม่ได้หมายความว่าผมเข้าใจหมดทุกเรื่องนะพี่น้องมีหลายเรื่องก็ยังไม่เข้าใจแต่สิ่งที่รู้ก็คือถ้าเรายึดพระเยซูคริสต์ไว้ในชีวิตชีวิตของเราจะรับพระพรพระองค์ชีวิตของเราจะมีกำลังแต่ถ้าเราพึ่งพาตนเองนะพี่น้องเราจะเหนื่อยเราจะไปไม่ถึงเราจะหมดแรงเราจะเพิกเฉยเราจะเหินห่างในท้ายที่สุดเราจะบอกว่ามาเชื่อพระเจ้าไม่เห็นมีอะไรเลยเหนื่อยอยากรวยเหมือนคนข้างนอกก็ไม่เห็นรวยเพราะเรามาผิดเป้าหมายเราผิดพี่น้องสังเกตไหมตอนที่พระเยซูเลี้ยงอาหารคนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระเยซูเลี้ยงเขาเลยหมดเลยนักบวชชายได้ 5,000 คนรวมแล้วเนี่ยอาจจะ 10,000 หรือ 20,000 คนหลังจากนั้นคนเหล่านี้ไม่อยากไปทำมาหากินเลยเขาอยากให้พระเยซูเนี่ยมาเป็นกษัตริย์ของเขาแล้วก็มาเป็นผู้ที่ตั้งอิสราเอลขึ้นมานะครับล้มล้างระบบของโรมันแล้วเขาจะได้อะไรเขาจะได้ไม่ต้องทำมาหากินเพราะว่าเมื่อไรก็หิวก็พระเยซูหิวแล้วพระเยซูก็เป็นคนยื่นให้ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวโอ้สบายเลยไม่ต้องทำงานเรียบร้อยเลยไม่ต้องทำงานอีกต่อไปพระเยซูหิวเมื่อไรก็บอกมาพระเยซูจัดให้แรงจูงใจของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พระเยซูมันไม่ใช่คนยิวแสวงหานิมิตและหมายสำคัญแต่คนเหล่านี้แสวงหากระเพาะของเขาพระของเขาคือกระเพาะอาหารเขาไม่ใช่พระเยซูเป็นพระเจ้าของเขา
แต่พระของเขาคือกระเพาะอาหารของเขาเพราะหลังจากนั้น7วันตรึงเขาเสียที่กางเขนเพราะพระเยซูไม่ได้ทำอย่างที่เขาคิดเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าตรึงเขาเสียที่กางเขนเอาเขาไปตรึงขนาดมหาโจรปล่อยบาราบัสตรึงพระเยซูพี่น้องพระเยซูเป็นหมอรักษาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมาพระเยซูวางมือหายขับผีพระเยซูให้เขาเป็นอิสระคนตาบอดมองเห็นคนหิวพระเยซูเลี้ยงแต่ฉะไหนเลยปล่อยบาราบัสมหาโจรที่ฆ่าคนมา 5-600 ศพเอาพระเยซูไปตรึงกินข้าวพระเยซูยังย่อยไม่หมดเลยนี่คือมาหาพระเยซูด้วยหัวใจที่คาดหวังสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการแบบนี้ในชีวิตเราพระเจ้าต้องการอยากให้เราให้พระเยซูกินพระเยซูเข้าไปเป็นชีวิตเป็นอนูเป็นเม็ดเลือดเป็นทุกส่วนในชีวิตของเราเราไม่ได้มาหาศาสนาแต่เรามาหาพระเยซูพระเยซูให้ชีวิตพระเยซูให้กำลังพระเยซูให้ฤทธิ์เดชพระเยซูให้ทุกสิ่งพระเยซูให้คำตอบกับเราเอเมนไหมครับถ้าพระเยซูถ้าท่านจะบอกว่าจะไปโบสถ์ที่ไม่ต้องล้างจานไม่ใช่ที่นี่พี่น้องชีวิตของเราต้องยินดีที่จะเปลี่ยนเราต้องร่วมสุขและร่วมทุกข์เพราะไม่มีการเดินกับพระเจ้าตลอดการเดินทางนี้ที่จะมีแต่สุขเพราะน้ำพระทัยพระเจ้าบางครั้งเราต้องยินดีที่จะมีความทรหดอดทนในการเผชิญเพราะว่าพระเจ้าเองอยากจะเห็นชีวิตของเราเติบโตในพระเจ้าไม่มีเด็กคนไหนที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่โดยที่ไม่ล้มลงหัวเข่าไม่ถลอกไม่มีนักจักรยานคนไหนขี่จักรยานเก่งแล้วไม่เคยล้มชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าใช้เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แต่ผมไม่ได้หมายว่าความเจ็บป่วยมาจากพระเจ้านะครับแต่เหตุการณ์ต่างๆมากมายเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าจะแปรเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ไม่ดีกลายเป็นดีและสร้างชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเรามาดูพระคำพระเจ้าในกาลาเทียบทที่3ข้อ27กาลาเทีย3ข้อ27พระคำพีข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจมากอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยโอ้โหพวกพี่น้องพิจารณาดีๆนะครับเวลาพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ผมนี่ก็เป็นคนชอบคิดชอบใครควรชอบอ่านเหมือนกันเพราะว่าพวกท่านคือใครคือเราทุกคนที่ได้รับบัพติศมาบัพติศมานี่คือการมีเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วอาจจะยังไม่ได้หมายถึงการเข้าส่วนบัพติศมาในน้ำด้วยซ้ำไปแต่เป็นการเข้าส่วนในชีวิตของพระองค์เข้ามาในพระคริสต์แล้วเรามีส่วนในพระองค์แล้วก็ได้อะไรครับสวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยผมจึงบอกว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ชอบทำโดยกำลังของเราไง2โครินธ์5ข้อ17เราพูดกันบ่อยๆถ้าเรามาพิเคราะห์ดูแต่ละวรรคพี่น้องเราจะรู้เลยว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นไม่มีวรรคไหนเลยที่บอกว่าเราต้องทำด้วยกำลังของตัวเองพี่น้องพิจารณาอีกทีถ้าผู้ใดที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วถูกสร้างใหม่แล้วเป็นกรรมเราไม่ใช่เป็นคนสร้างแต่มีคนสร้างเราคือพระเยซูสร้างชีวิตของเราถูกสร้างใหม่แล้วโดยพระเยซูคริสต์โดยพระคริสต์สิ่งต่างๆตัวเก่าของเราก็ล่วงไป
นี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น2โครินธ์5ข้อ17ข้อนี้ก็เหมือนกันก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเมื่อเราเองนั้นมีพระเยซูอยู่ในชีวิตพระองค์เราซ่อนอยู่ในพระองค์เราสวมเสื้อชอบธรรมของพระองค์เราไม่ได้เสื้อชอบธรรมด้วยตัวของเราเราสวมเสื้อที่มันชอบธรรมโดยพระเยซูผู้เชื่อเป็นลูกพระเยซูและมีส่วนร่วมในพระเยซูคริสต์หมายความว่าความชอบธรรมของพระเยซูก็เป็นของเราด้วยมรดกของพระเยซูก็เป็นของเราด้วยสันติสุขของพระเยซูก็เป็นของเราด้วยพระพรของพระเยซูก็เป็นของเราด้วยทุกอย่างที่อยู่ในพระเยซูเป็นของเราด้วยเอเมนมั้ยครับทุกอย่างเลยฉะนั้นทำไมเราถึงบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่กล้าที่จะอธิษฐานวางมือเพราะเราไม่มั่นใจและเราเข้าใจผิดแต่พี่น้องฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็อยู่ในเราอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก่อนเราไม่กล้าที่จะอธิษฐานแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องเราต้องมั่นใจเรื่อยๆพระเจ้าที่อยู่ในเราเพราะองค์เป็นผู้ทำเอเมนไหมครับพี่น้องเราไม่เคยไปเรียนหมอผมก็ไม่ได้เรียนหมอเราไม่ได้เรียนหมอเลยแต่พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเราหมอยังรักษาคนตาบอดไม่มองไม่เห็นเลยพี่น้องหมอยังรักษาไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะรักษาเขาเอเมนไหมครับและพระองค์ทรงรักษาเขา1โครินธ์บทที่1ข้อ30พี่น้องมาดูด้วยกัน1โครินธ์บทที่1ข้อ30ว่าไงอ่านด้วยกันครับ1 2 3โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเราทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้โอ้โหพี่น้องข้อนี้นะท่านพี่น้องนะเอาไปนั่งคิดอยู่สัก20วันนะพี่น้องพี่น้องสุดยอดเลยโดยพระองค์คือใครพระเจ้าท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ตอนนี้เราอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องบอกกันดีกว่าล่ะอยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในพระเยซูคริสต์ท่านอยู่ในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นชีวิตของท่านนั้นสำเร็จแน่นอนเอเมนไหมครับเกิดผลแน่นอนเอเมนไหมครับเป็นคนใช้ได้แน่นอนเอเมนไหมครับฮาเลลูยาท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นอะไรครับปัญญาสำหรับเราโอ้โหพี่น้องเราจบป.2แต่พระเจ้าบอกว่าเรามีปัญญาเอเมนมั้ยครับยายจิตแม้นยายจิตอ่านหนังสือไม่ออกแต่เป็นปัญญาของพระเจ้าพระเจ้ามองว่าเป็นปัญญาเอเมนมั้ยครับโอ้โหเนี่ยพี่น้องเห็นมั้ยเราไม่ได้จบด็อกเตอร์เลยแต่พระเจ้าถือว่าเราเป็นคนมีปัญญาเพราะพระเยซูอยู่ในเราและพระเจ้าจะให้เรานั้นมีความเข้าใจคําว่าปัญญาหมายถึงอะไรปัญญาหมายถึงว่าการมองอะไรทุกอย่างในโลกนี้ด้วยปัญหาด้วยอะไรผ่านสายตาเลนของพระเจ้าพระเจ้ามองเรื่องนั้นยังไงเรามองแบบนั้นเอเมนมั้ยครับคนนั้นมาทําให้เราอกหักแล้วเรามองเรื่องนั้นยังไงเราก็มองเหมือนพระเจ้ามองก็คืออะไรครับพระเยซูอยู่ในเราเขาอาจจะทําให้เราอกหักแต่เราไม่เป็นไรสบายใจเพราะพระเยซูอยู่ในเราอยู่แล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราแต่เรามีพระเยซูเห็นคุณค่าเราเอเมนมั้ยครับไม่ได้สนใจเลยปัญหามันใหญ่พระเยซูให้เรามองยังไงเราไม่ได้มองปัญหาแต่เรามองที่พระเจ้ามองที่พระเยซูพระเยซูมีชัยชนะทุกเรื่องเอเมนไหมครับพระคัมภีร์จะบอกว่าเรามีชัยแล้วเรามีชัยชนะเหนือโลกแล้วและผู้ที่มีชัยชนะก็อยู่ในเราฮาเลลูยาต่อไปครับทรงเป็นผู้ทำให้ทรงเป็นผู้ทำให้ชอบธรรมคำว่าชอบธรรมหมายถึงปราศจากตำหนิแล้วครับวันนี้เราชอบธรรมละโดยพระเยซูคริสต์และอะไรครับทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์มีใครจะทำให้เราบริสุทธิ์ได้บ้างไม่มีนอกจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระเราให้บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดเจือปนเลยไม่มีแม้แต่ความบาปเจือปนเลย
เราถึงสามารถเข้าไปสวรรค์ได้วันนี้ถ้าเกิดอาศัยพึ่งพาการทำของเรานะพี่น้องไม่ได้ไปสักคนเลยรวมทั้งผมด้วยไม่ได้ไปสักคนเลยแต่ที่เราไปสวรรค์ได้เพราะเราเชื่อพระเยซูผู้ทรงไถ่บาปเราและพระองค์ทรงทำให้เราบริสุทธิ์เราจึงสามารถเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ได้เราจึงสามารถไปยืนอยู่นั้นได้น้องรู้ไหมในฐานะที่ผมเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยผมเคยไปงานแวะอะไรมาหลายงานแล้วอันนี้พูดเปิดอกเลยนะเวลาไปงานไว้อะไรหลายครั้งนะเห็นสมาชิกบางคนที่จากไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยพูดตรงๆเลยนะพี่น้องไม่ใช่คริสเตียนที่น่าจะไปได้พอเข้าใจไหมครับบางคนก็อยู่แบบนั้นบางคนก็เป็นแบบนี้บางคนก็ชอบต่อยตีบางคนก็ชอบนินทาบางคนก็ชอบด่าบางคนโอ้โหเต็มไปหมดเลยเรารู้พฤติกรรมเขาพอสมควรแต่ทำให้เรายิ่งรู้ว่าโอ้โหเนี่ยพระคุณพระเจ้าจริงๆเลยนะแม้คนนั้นไม่สมควรนะและคริสเตียนเองเมื่ออยู่ในพระคุณของพระเจ้าก็ไม่ควรจะอยู่ในชีวิตเก่าแต่ต้องจำเริญขึ้นในพระเจ้าและเติบโตขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าแต่กำลังจะบอกว่านี่ไงพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเองนั้นไปสวรรค์ได้และไม่เพียงแต่พระคุณพระเจ้าทำให้เราไปสวรรค์พระคุณพระเจ้ายังช่วยเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้ให้มีชัยชนะด้วยโอ้นี่มันสุดยอดขนาดไหนอะพี่น้องเราไม่ได้เดินด้วยกำลังตัวเองเพราะถ้าเกิดด้วยกำลังตัวเองนะพี่น้องจะสำเร็จในระดับที่พี่น้องกำลังทำได้พี่น้องจะไปในกำลังที่พี่น้องไปถึงพี่น้องจะสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่พี่น้องไปได้แต่การที่เรามีพระคุณพระเจ้าเราจะไปอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราไปอะไรรู้ยะขอพระคุณพระเจ้าอ่ะข้อสุดท้ายและทรงเป็นผู้ไถ่บาปเราอะไรรู้ยะเป็นผู้ไถ่บาปเราผู้ไถ่คืออะไรครับสมมติว่าคุณยายเต๋าหนี้บาปเนี่ยมีมูลค่า20ล้านยายเต๋าทำงานตลอดปีตลอดชาติก็ไม่ได้ถึง20ล้านนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนที่รู้ข่าวแล้วก็มาบอกว่าเอาละยายเต๋า20ล้านบาทเนี่ยจ่ายให้ยายเต๋ายายเต๋าไม่ต้องจ่าย20ล้านบาทเหมือนกับการที่ใช้เงินของคนหนึ่งมาจ่ายแทนเราพระเยซูก็จ่ายมากกว่า20ล้านเพราะเป็นชีวิตของพระเยซูไถ่ชีวิตของเราทำให้เราจากคนที่กลายเป็นหนี้หมดหนี้เพราะพระเยซูนั้นโอนเงินจากบัญชีของพระองค์นั้นเข้าไปใส่ไว้แทน20ล้านนั้นเราไม่มีเงิน20ล้านแต่พระเยซูโอนเงินมาให้เราเลยผมเปรียบเทียบแบบนี้พระเยซูนั้นได้โอนความชอบธรรมของพระองค์มาใส่ให้เราหมดเลยพระองค์รับบาปของเราไปหมดเลยนี่จึงเป็นทรงเป็นผู้ไถ่บาปเราเหมือนเวลาความเชื่อเดิมๆของเราว่าไถ่โคไถ่กระเบือพี่น้องมีคนไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยมันมันอาจจะถูกจับเอาไปฆ่าแต่ว่าเออไปไถ่มันมาประมาณเนี้ยพระเยซูก็แทนที่เราจะถูกไปฆ่านะพระเยซูไถ่เรามานี่คือพระองค์ไถ่ด้วยชีวิตของพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าข้อสุดท้ายครับคริสตจักรเป็นถุงหนังองุ่นใหม่โอ้พี่น้องผมแบ่งปันมาจะจนจบแล้วผมยังไม่ได้บอกคำเทศพี่น้องเลยชีวิตใหม่ภาชนะใหม่ชีวิตใหม่ภาชนะใหม่ขอพระคุณพระเจ้าคริสตจักรเป็นถุงหนังองุ่นใหม่เอเมนมั้ยครับพี่น้องถุงหนังองุ่นใหม่คริสตจักรสมัยก่อนนะก็จะเป็นรูปทรงนี้ผู้นำศิษยาภิบาลผู้เลี้ยงทำหมดเลยตั้งแต่ล้างห้องน้ำยันกวาดโบสถ์ยันตั้งเก้าอี้โบสถ์ยันไปประกาศยันไปก่อพิธีศาสนพิธีไปฝังคนตายไป อะไรทุกอย่างไปวางมือไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาก็เป็นสมาชิกมานั่งรับพระพรฟังคำเทศคำฟังแล้วฟังไปฟังมา
ม่ได้อะไรจ้อยอาทิตย์แล้วนี่นะฟังเทศนั้นได้ยินยังแดได้ยินโอ้ลืมไปแล้วอาจารย์จำไม่ได้หรอกอาจารย์ก็รู้เข้าใจเนาะตั้ง70ปีแล้ววิไปจำยังไงอาจารย์พี่น้องถ้าพี่น้องจำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ผมเทศมานะเอาแค่บอกว่าพระคุณพระเจ้าไถ่ชีวิตของท่านก็พอแล้วล่ะเอเมนมั้ยครับไม่ต้องจำอะไรเยอะแยะหรอกพี่น้องไม่ต้องจำถุงหนังองุ่นใหม่ถุงหนังองุ่นเก่าไม่ต้องจำเอาแค่พระคุณพระเจ้าไถ่ชีวิตของพี่น้องจบแต่ยังไม่จบนะพี่น้องต่ออยู่คริสตจักรเนี่ยต้องเป็นถุงหนังองุ่นใหม่พี่น้องไม่เพียงแต่ว่ามีผู้นำคอยรับใช้แต่เราทุกคนต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราต้องยินดีที่จะรับพระพรพระเจ้าและยินดีให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนมารู้จักพระเจ้าสร้างชีวิตคนเหล่านั้นในการเติบโตกับพระเจ้าในการที่จะให้เขานั้นจำเริญขึ้นในพระเจ้าเองไหมครับเราจะเปลี่ยนจากผู้ที่นั่งรับกลายเป็นผู้ที่ให้ออกไปเอเมนมีห้าคนเราต้องเปลี่ยนจากคนที่นั่งรับเป็นคนให้ออกไปเอเมนไหมครับอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าไม่ใช่นั่งรับนะอาจารย์นั่งรับคือคอยแต่จะรับอ่ะพี่น้องเปลี่ยนใหม่ถ้าเราจะเป็นน้ำองุ่นใหม่ของพระเจ้าเราจะต้องเป็นคนที่ให้ออกไปเอเมนไหมครับให้ชีวิตให้คำหนุนใจให้การแบ่งปันพระคำพระเจ้าแบ่งปันคำพยานชีวิตข่าวประเสริฐอะไรที่พระเจ้าตอบเราเรามาแบ่งปันฮาเลลูยาเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นถุงหนังองุ่นใหม่ชีวิตของเราส่วนตัวก็ต้องยินดีที่จะรับจากพระวจนะของพระเจ้าและคริสตจักรของพระเจ้าก็ต้องจำเริญขึ้นในการที่จะรับสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับเราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในกิจการบทที่8ข้อ4ว่ายังไงครับอ่านด้วยกัน1 2 3โอ้ฮาเลลูยาพี่น้องอย่าต้องรอให้มีการข่มเหงแล้วเรากระจัดกระจายไปเหมือนตอนนี้นะแต่ว่าให้เราเองนั้นประกาศพระวจนะนั้นเอเมนไหมครับประกาศพระวจนะพระเจ้านี่คือการที่เราจะเป็นคริสตจักรที่เป็นถุงหนังองุ่นใหม่พี่น้องเราต้องยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราอย่าเป็นเพียงคนนั่งฟังอย่าเป็นเพียงคนนั่งรับแต่เราต้องเปลี่ยนจากคนที่นั่งรับกลายเป็นผู้ให้เปลี่ยนจากผู้บริโภคกลายเป็นผู้ที่แจกจ่ายออกไปพี่น้องเราไม่ใช่จะเป็นสมาชิกตลอดไปช่วงนี้นิรันดรจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่เราต้องลุกขึ้นมาในการดูแลและก็ทำการของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าว่าแต่เป็นชายหรือหญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนสูงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนหรือไม่ว่าอาชีพอะไรเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือน้ำองุ่นใหม่ของพระเจ้านี่คือภาชนะใหม่ของพระเจ้านี่คือชีวิตของเราต้องรับการท้าทายชีวิตของเราต้องเปลี่ยนใหม่อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่แบบเดิมแต่ต้องเป็นน้ำองุ่นใหม่และเป็นภาชนะใหม่ของพระเจ้าเมื่อเรารับน้ำองุ่นใหม่ของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราเองนั้นต้องออกไปขอบอกคุณพระเจ้าประการที่สองนะครับเราต้องเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาระโกบทที่16ข้อ17 18ว่ายังไงอ่านด้วยกันมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเริ่มออกไปเลยวางมือเลยเดือนนี้10คนไม่รู้จะไปวางที่ไหนอาจารย์ไม่มีเห็นคนป่วยเลยพี่น้องโรงพยาบาลวังสะพุงไปเลยวางมือเลยเอาทุกคนพี่น้องเยอะมากเลยคนป่วยอ่ะตั้งแต่ความดันโลหิตเบาหวานโรคเกาต์โรคมะเร็งโรคโอ้โหเยอะแยะไปหมดผมไล่ยังไม่หมดเลยท่านพี่น้องบอกอาจารย์มันหาคนยากมากที่จะวางมือโรงพยาบาลเต็มเลยครับถ้าวังสะพุงหมดแล้วนู่นเมืองเลยไปเลยพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าไปก็บอกว่าขออนุญาตนะครับนะอยากจะนำพระพรของพระเจ้ามา
พระเยซูรักคุณนะครับจะอธิษฐานขออนุญาตอธิษฐานวางมือนะครับเอเมนมั้ยครับโอ้โหพี่น้องถ้าพี่น้องทำอย่างนี้ผมเชื่อเลยกับการอัศจรรย์แน่นอนแล้วพี่น้องอยากเห็นการอัศจรรย์มั้ยล่ะเอเมนไม่ใช่เอเมนแต่อยู่ตอนนี้นะพี่น้องต้องออกไปด้วยเอเมนมั้ยครับแต่ถ้าเรายังบอกอาจารย์ไอ้บางสะพูมันก็ใหญ่ไปเมืองเลยมันก็ใหญ่ไปเอารอบบ้านเรานั่นแหละเอาพี่น้องเรานั่นแหละเอเมนมั้ยครับหรือเอาตัวตนของเราเนี่ยแหละก่อนไม่สบายอะไรเชื่อพระเจ้าพี่น้องอย่าเป็นประเภทแบบเป็นโรคประจำตัวพี่น้องจะให้มันมาประจำตัวอยู่ทำไมเนี่ยให้มันมาประจำอยู่กับเราทำไมสิ่งไม่ดีอ่ะต้องเอาพระพรที่มาประจำตัวโรคภัยมันไม่ดีจะมาประจำตัวทำไมเอเมนไหมครับสั่งมันออกไปในนามพระเยซูไม่ใช่ประจำตัวข้าพเจ้าฮาเลลูยาจับงูได้โอ้โหพี่น้องไม่ต้องไปจับนะตอนนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนอกจากว่ามันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไม่ต้องไปจับไปจะไปวิ่งไล่จับงูนะพี่น้องนะเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมขนาดชัยบอกโอ้จันเนี่ยอย่ามานะงูเห่าเท่าแขนไปไปมากลายเป็นผ้านะถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาเอเมนไหมครับวางมือคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรคผมไม่ได้สัญญากับพี่น้องนะแต่พระคำพระเจ้าสัญญาและเมื่อพระคำพระเจ้าสัญญานะเป็นจริงหมดเลยพี่น้องเอเมนไหมครับเป็นจริงอัศจรรย์ขอบพระคุณพระเจ้าอีกข้อนะประการที่3ยอห์น14ข้อ12ว่าไงครับยอห์น14ข้อ12อ่านด้วยกัน1 2 3ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราว้าวทำกิจยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูอีกเอเมนไหมครับไม่ได้หมายความเราใหญ่กว่าพระเยซูไม่ใช่นะพี่น้องแต่หมายว่าสิ่งที่เราจะทำที่พระเยซูเคยทำอ่ะพระเยซูเคยวางมือคนรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยหายอย่างไรเราจะทำแบบนั้นด้วยและพระเจ้าบอกว่าเราจะทำได้เยอะกว่านั้นด้วยเอเมนไหมครับเพราะพระเยซูอยู่ในเราขอบพระคุณพระเจ้าเอาละข้อต่อไปพี่น้องฮิบรูบทที่5ข้อ15ว่ายังไงครับฮิบรูบทที่5ข้อ15นี่คือถุงหนังองุ่นใหม่ที่พระเจ้าคาดหวังจากชีวิตและคริสตจักรของเราเอาฮิบรูบทที่5ข้อ15ก่อนครับฮิบรูครับฮิบรูมาไหมครับข้อนี้บอกว่าเราเองนั้นต้องสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องอย่าเป็นแต่เพียงผู้ที่ฟังเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำหลายคนของเราที่ท่านเป็นพรในการสอนพระวจนะพระเจ้าแต่พี่น้องเมื่อเราได้รับคำสอนนั้นมาเมื่อเราจดเมื่อเราอะไรทำวิธีการต่างๆเราต้องออกไปแบ่งปันกับลูกแกะของเราด้วยสอนพระวจนะเขาอย่าพาเพียงแต่เขาไปกินตำส้มตำส้มก็ดีแต่ตำส้มไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะตำส้มมันจะเป็นแค่เผ็ดและก็แซ่บเท่านั้นแต่ชีวิตเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าจะให้เขาเปลี่ยนสอนพระวจนะพระเจ้าด้วยหลังจากนั้นกินตำส้มเอเมนไหมครับชีวิตเขาเปลี่ยนด้วยแซ่บด้วยเวอร์ด้วยแซ่บเวอร์เลยทีนี้เจอหรือยังครับฮิบรู5ข้อ15เอาละหลังจากที่เรามีโอกาสได้เป็นภาชนะถุงหนังใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ11 12เป็นข้อสุดท้ายขึ้นมาเลยครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ11 12ของประทานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้เผยข่าวประเสริฐและบางคนเป็นศิษยาบาลและอาจารย์นะครับและอีกข้อหนึ่งนะที่อยากจะให้เปิดจริงๆเลยนะครับก็คือเอเฟซัสบทที่1ข้อ22 23นะครับข้อ12ต่อไปครับข้อ12เพื่ออะไรครับเตรียมตำพิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นพี่น้องที่รักนี่คือจุดประสงค์คริสตจักรของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องผมอยากจะบอกว่าเราอยากจะเห็นอีก10ปีนั้นนะครับเรามีคนนมัสการร่วมกันกับเรา 1,000 คนเราอยากเห็นอาคารคริสตจักร
ที่รองรับพันคนโดยการที่เราเองได้นมัสการพระเจ้าที่นั่นแล้วก็มีอาคารที่สวยงามแบบเรียบง่ายเราอยากเห็นนะครับคนเป็นแสนคนในจังหวัดเลยเนี้ยหรือทั่วไปได้ยินเรื่องราวพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเราอยากเห็นนะครับคริสตจักรในจังหวัดเลยของเรานะถูกเปิดขึ้น1ปีต่อ1แห่งคริสตจักรแห่งใหม่ขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องอย่าให้เราเองเป็นเพียงแต่รักษาเก้าอี้แต่ให้เราเองนั้นเป็นคนที่ลุกขึ้นมาและก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันกับเราผมเองนะครับไม่ใช่คนที่จะทำได้ทั้งหมดแต่เราทุกคนต้องช่วยกันงานพระเจ้าอยู่ที่เราทุกคนไม่ได้อยู่คนใดคนหนึ่งนะครับฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเราต้องเป็นถุงนังองุ่นใหม่ของพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราไม่ว่าท่านจะรู้พระคัมภีร์น้อยหรือมากไม่สำคัญพระเยซูอยู่ในชีวิตของท่านและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะนำท่านให้เราเมกะได้ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้า